ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยเชิญครับพี่ฟีฟ่าคะพี่เรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะที่พี่เรียกแกมาหาเนี่ยพี่ก็แค่อยากจะมาเตือนเรื่องแฟนของแกนะพอดีว่าพี่ได้ยินคนอื่นเขาเล่ามาว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มากเลยนะนี่พี่ฟีฟ่าทำไมพี่ต้องมาใส่ร้ายแฟนหนูด้วยล่ะแฟนเขารักหนูมากเขาไม่มีทางทำแบบนั้นกับหนูแน่นอนเฮ้ยเอานะเพื่อนพี่ก็แค่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่ก็เลยมาเตือนแกน่ะแกก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันค่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกแฟนหนูรู้จักเขาดีว่าแต่ตัวพี่เองนั่นแหละรีบหาแฟนนั่นละอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะยังหาแฟนไม่ได้สักทีแล้วเมื่อไหร่หนูจะมีพี่สะใภ้สักทีเนี่ยพอแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพี่เลยนะถ้างั้นก็แล้วแต่แกก็แล้วกันถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวไปหาแฟนหนูก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเย็นนี้เนี่ยทำกับข้าวอร่อยๆไว้ให้พี่ด้วยนะค่ะคุณพี่ชายตั้งคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะใช่ครับพี่ฟีฟ่านี่พี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยพี่ฟีฟ่าพี่ตบผมทำไมครับมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าพี่ต่อไปเนี่ยมึงยังมาหาน้องสาวกี่แกก็อีกคนหนึ่งผู้ชายดีๆมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะแกก็ไม่เลือกเนี่ยนะมันเลือกผู้ชายรุนแรงแบบนี้เนี่ยพี่ฟีฟ่าอะไรของพี่เนี่ยพี่ฟีฟ่าครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่มีอะไรแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมต้องทำได้แน่นอนครับมึงหุบปากเน่าๆของมึงไปซะกูจะบอกให้มึงฟังนะขอแค่กูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมึงอย่าหวังว่ามึงจะได้อยู่กับน้องสาวกูนั่นกลับบ้านนั่นครับตั้งค่ะเอานี่พี่ฟีฟ่านี่พี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยนี่แกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแกร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะพี่ขอสั่งห้ามแกไว้เลยถ้าพี่ไม่อนุญาตเนี่ยแกห้ามออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็อย่าไปหามันเด็ดขาดพี่ฟีฟ่าพ่ออะไรล่ะพ่ออะไรพี่ถึงมาห้ามหนูแบบนี้ด้วยแกไม่ต้องมาถามหรอกว่าพ่ออะไรพี่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้พี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าแกตั้งเยอะถ้าเกิดว่าแกแต่งงานเชื่อพี่สิแกต้องเสียใจแน่นอนแต่เขาเป็นคนดีเขารักหนูเขาดูแลหนูเขาเป็นห่วงหนูมาโดยตลอดและที่สำคัญเขาก็เป็นคนไปรับไปส่งหนูไปทำงานทุกวันแล้วเขาก็ยังใช่เขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนั้นแต่เขาไม่ได้ทำดีกับแกแค่คนเดียวกับคนอื่นเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันนะคะคุณฟีฟ่าคุณจิ๊บครับถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไว้ว่างๆเนี่ยเราไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งนะครับได้สิคะที่รักครับทางนี้ค่ะ
ที่รักครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณเนี่ยน่ารักกับฉันตลอดเลยน่ารักแบบนี้จะไม่ฉันรักได้ยังไงล่ะที่รักครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยผมว่าเราไปหาอะไรสนุกๆทำกันที่โรงแรมดีกว่าไหมครับฟ้าคะที่พี่เล่ามาคือเรื่องจริงเหรอคะตอนแรกเนี่ยพี่กะว่าพี่จะไม่ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้แล้วแต่พี่เห็นว่าแกเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนี่นั่นแกอย่าลืมสิพ่อแม่ของพวกเราสองคนเนี่ยก็จากพวกเราไปนานแล้วนะตอนนี้ครอบครัวของเราก็เหลือแค่เราสองพี่น้องพี่อยู่กับแกมาตั้งแต่เล็กจนโตพี่ก็แค่อยากให้น้องสาวของพี่ได้เจอคนที่ดีรักจริงแล้วก็จริงใจกับแกแค่นั้นเองพี่ฟีฟ้าคะพี่ฟีฟ้าหนูขอโทษนะคะเอามานี่ที่รักครับคุณกลับไปถึงบ้านหรือยังครับพี่ชายของคุณเขาไม่ได้ทำอะไรคุณใช่ไหมครับไอ้ผู้ชายเฮงซวยแกออกไปจากชีวิตของฉันเลยนะไปตายซะพี่ฟีฟ้าคะต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พี่ช่วยหนูไว้ถ้าไม่อย่างนั้นหนูก็คงโดนไอ้ผู้ชายคนนั้นหลอกไปทั้งชีวิตแน่เลยไม่เป็นไรหรอกนันต่อจากนี้ไปเนี่ยแกต้องระวังให้ดีนะก่อนจะรักใครชอบใครแกต้องดูให้ดีก่อนเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้เนี่ยเราไม่สามารถเชื่อใจเขาได้ง่ายๆเลย